สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่านะผมเคยทำคลิปหนึ่งนะบอกถึงว่าใครนะจะรอดจากวิกฤตนานานะครับคราวนี้เนี่ยนะผมก็มามองว่านะควรจะพูดอะไรเพิ่มเติมนะเพื่อให้แต่ละท่านมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับในวิกฤตนานาทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกน่าจะมีเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับจึงมาทำคลิปนี้นะขยายความให้เห็นชัดมากขึ้นนะว่าไม่มีใครหนีพ้นกรรมนะไม่มีใครที่ไม่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้สติปัญญานะครับพินิจพิจารณาให้รอบคอบนะจะทำอะไรจะตัดสินอะไรนะครับนะต้องให้ดูให้รอบด้านจริงๆนะครับจะมีคนรอดแต่ไม่ปลอดภัยและมีคนที่ปลอดภัยแต่ไม่รอดในวิกฤตนานาทั่วโลกนะครับมันเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกนะครับเอาละครับผมจะมาขยายความนะทีละประเด็นนะให้เรามองเห็นเพราะผมบอกแล้วว่าวิกฤตรอบนี้มันเป็นวิกฤตนานานะถ้าเราเริ่มเห็นก็ตั้งแต่วิกฤตโควิด -19 ซึ่งเป็นวิกฤตสาธารณสุขนะครับที่เป็นตัวทริกเกอร์เป็นตัวจุดชนวนนะทำให้เศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่แล้วในปี2019นะครับมาเกิดการถดถอยใหญ่ในรอบ100ปีหรือ150ปีนะครับตามการคาดการณ์ขององค์กรใหญ่ๆนะอย่าง IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ World Bank นะครับธนาคารโลกที่บอกว่ามันมีการซุดตัวแรงนะในรอบ100หรือ150ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่านี้เป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะอีกวิกฤตหนึ่งนะครับที่จะตามมาคือเรื่องของความขัดแย้งนะครับท่ามกลางขาลงนะของคลื่นระยะยาวนะหรือว่าคลื่นใหญ่ซูเปอร์ไซเคิลนะครับที่ผมเรียกว่าคลื่นเคนะก็คือชื่อเต็มๆคือคลื่นคอนดักทีฟนะครับซึ่งมันเป็นวัฏจักรวงรอบนะครับนะของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับโดยมีคาบนะของการเปลี่ยนแปลงนะประมาณ 40-60 ปีนะครับรอบนี้ก็คือเป็นคลื่นลูกที่6นะดูแล้วช่วงนี้เป็นช่วงขาลงนะซึ่งช่วงขาลงนี้ก็ประกอบด้วยระยะย่อย2ระยะนั่นก็คือระยะถดถอย recession แล้วก็ระยะที่ตกต่ำซบเซาเรียกว่า depression นั่นเองนะครับก่อนที่จะมีการ improvement หรือปรับปรุงขึ้นมาซึ่งผมเรียกตรงจุดนั้นว่า reset นะหรือว่ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะเหมือนการฟื้นตัวครั้งนี้มันจะเป็นไปตามวงรอบของวัฏจักรขึ้นเคนะลูกที่6นั่นเองนะครับซึ่งขณะนี้มันเปรียบเสมือนว่านะครับมันสิ้นสุดนะครับไอตัวขึ้นลูกเก่านะในขณะที่การขยายตัวของขึ้นลูกเก่าเนี่ยนะครับมันขึ้นถึงสูงสุดนะมันก็ได้สร้างเหตุปัจจัยที่พร้อมนะที่จะทำให้เกิดการถล่มลงมาเรียกว่า collapse นะครับซึ่งที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมันเปรียบเสมือนกับภูเขาหิมะนะซึ่งตอน expansion หรือลูกเก่าลูกที่5ที่ขยายตัวเนี่ยมันก็จะมีการสะสมนะครับของเกร็ดหิมะเล็กๆนะมาตลอดหลายทศวรรษนะครับเอาง่ายๆนะครับนับตั้งแต่ประมาณปี1970เป็นต้นมานะในช่วงที่มีการขยายสินเชื่อนะโดยการที่สร้างการพิมพ์เงินออกมามากมายแล้วก็ยกเลิกนะครับการผูกติดทองคำกับดอลลาร์นะครับทำให้มีการขยายสินเชื่อขยายเศรษฐกิจนะอย่างเติบโตแต่กันเองก็สร้างปัญหาช่องว่างนะทางความเหลื่อมล้ำทางรายได้ช่องว่างทางโอกาสช่องว่างทางด้านสังคมและการเมืองให้มันห่างออกจากกันนะครับในขณะที่มันขึ้นถึงสูงสุดของการขยายตัวนะแล้วก็ได้สร้างเรื่องของหนี้สินนะการใช้สินเชื่อหนี้สินทั่วโลกเพิ่มขึ้นอัตราส่วนที่สูงมากนะครับจากเดิมที่อยู่1ต่อ1ในช่วงประมาณปี1970ตอนนี้ขยายเป็น3ต่อ1นะครับแล้วพอเกิดวิกฤตโควิด19ก็มีการสร้างหนี้สินใหม่พิมพ์เงินเข้ามาทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ในขณะที่หดตัวขณะนี้นะครับมีโอกาสที่จะมากขึ้นจาก3ต่อ1อาจจะเป็น4ต่อ1หรือ5ต่อ1ในอนาคตนะครับพร้อมกับเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะที่ประกอบเข้ามานะครับในปลายคลื่นลูกที่5นะครับนวัตกรรม 4G 5G 6G นะหุ่นยนต์โรบอทนะหรือว่าเรื่องของ artificial intelligence นะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับและเรื่องของประชากรนะยุคเบบี้บูมเนี่ยกำลังจะเข้าสู่วัยเกษียณนะทำให้อุปสงค์มวลรวมความต้องการในการกินใช้บริโภคของทั่วโลกเนี่ยลดน้อยลงนะครับในขณะที่คนรุ่นGen Z นะหรือหลัง Gen Z ก็เกิดน้อยลง
พราะนั้นจากคลื่นย่อยๆที่ประกอบกันเนี่ยนะครับทำให้มันขึ้นถึงจุดสูงสุดของคลื่นลูกเก่านะก็เหมือนภูเขาหิมะที่เต็มไปด้วยหิมะแล้วครับมันรอนะมันรออะไรนะครับนะที่เป็นเสียงดังปุ้งนะหรือนะครับการปะทะกันนะครับของอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนหิมะถล่มลงมาซึ่งขณะนี้ผมมองว่ามันเป็นช่วงเวลานั้นนะครับนี่คือวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินและรวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพราะทุกครั้งที่เป็นคลื่นขาลงมันจะเกิดความขัดแย้งนะครับภายในประเทศความวุ่นวายทางสังคมเพราะแก๊ปช่องว่างทางความมั่งคั่งที่ต่างห่างช่องว่างทางโอกาสที่ต่างห่างช่องว่างทางการเมืองสังคมที่ต่างห่างมากที่สุดหนี้สินมากนะครับนะเรียกว่ามากที่สุดก็ได้นะครับในช่วงของปลายวัฏจักรหนี้สินนะครับแล้วในรวมถึงเรื่องของความขัดแย้งระหว่างชาติกระแสชาตินิยมซึ่งขณะนี้เราก็พอมองเห็นแล้วนะครับว่ามหาอำนาจสองมหาอำนาจนะครับคือสหรัฐและจีนเนี่ยนะครับก็เกิดการเผชิญหน้าเกิดความขัดแย้งนับตั้งแต่สงครามการค้าสงครามการเงินนะครับแล้วก็มีสงครามเทคโนโลยีและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีโอกาสที่จะเผชิญหน้ากันทางการทหารเพราะทุกวันนี้มีการลดความสัมพันธ์นะทางการทูตนะอย่างทางประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐก็ทำการสั่งปิดสถานกงสุลจีนในเมืองฮุสตันนะครับนะภายใน72ชั่วโมงทางจีนเองนะครับก็ออกคำสั่งปิดนะครับสถานกงสุลสหรัฐนะครับในเมืองเฉิงตูนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะมองเห็นว่าเป็นการโต้ตอบกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นะเริ่มเสื่อมถอยลงมีโอกาสที่กระแสชาตินิยมที่จะมีการเผชิญหน้ากันทางการทหารเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับคือปัญหานะที่ผมเล่าให้ฟังแต่ที่ผมตั้งคำถามว่าจะมีคนรอดแต่ไม่ปลอดภัยแปลว่าอะไรครับก็แปลว่านะอาจจะมีคนรอดนะแต่ไม่ปลอดภัยนะก็แปลว่าบางคนนะครับนะอาจจะรอดนะครับจากภัยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะการเงินนะครับแต่อาจจะไม่รอดในเรื่องของภัยนะสงครามในอนาคตในกรณีที่เกิดการต่อสู้ระหว่างชาติมหาอำนาจและเป็นมหาสงครามนะเกิดขึ้นนะครับหรือในประเด็นที่ผมบอกว่าอาจจะมีแบล็กสวอนหงส์ดำตัวถัดไปหรือว่าเป็นเกรย์ไรโน่รัสสีเทาตัวถัดไปซึ่งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับน้ำท่วมใหญ่ซึ่งผมเคยพูดถึงเรื่องของนิมิตพระอรหันต์น้ำท่วมตึก4ชั้นน้ำท่วมภาคกลางน้ำท่วมกรุงเทพนะครับก็ลองไปหาดูนะใน YouTube ก็น่าจะมีนะพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งส่วนตัวผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้น 100% นะครับเพราะว่าผู้ที่กล่าวนะในเรื่องของนิมิตนะหรือภาพนี้เป็นพระอรหันต์นะที่ผมเชื่อนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์นะที่ผมเคารพนับถือนะเป็นสหายธรรมกันนะครับท่านพูดถึงปฏิปทานะของพระอรหันต์องค์นี้นะครับที่มีนิมิตเห็นน้ำท่วมตึก4ชั้นนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมมากน้ำท่วมภาคกลางนะครับน้ำท่วมกรุงเทพนะแล้วก็จะมีภัยพิบัตินะสิ่งเหล่านี้นะครับนะจึงมาเล่าสู่กันฟังรวมถึงอาจจะเป็นภัยพิบัติแผ่นดินไหวนะหรือพายุลูกใหญ่ซึ่งทำความเสียหายนะมันตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าภัยนานานะวิกฤตจากภัยนานาเพราะนั้นจะมีคนรอดแต่จะไม่ปลอดภัยนะแปลว่าบางคนอาจจะรอดจากภัยสงครามรอดจากภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมภาคกลางน้ำท่วมกรุงเทพนะครับแต่จะไม่ปลอดภัยเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวนะอาจจะหนีรอดมีชีวิตรอดไปแต่ไม่ปลอดภัยไม่มีทรัพย์สินนะไม่มีปัจจัย4นะที่เพียงพอก็จะพบกับความทุกข์ทรมานแบบหนึ่งนะครับเกิดมาจากการที่ไม่เตรียมตัวเกิดมาจากการที่ไม่คิดว่าจะเกิดนะครับมันก็จะเจอคนที่รอดแต่ไม่ปลอดภัยนะเพราะว่ารอดชีวิตนั่นเองนะรอดจากภัยสงครามนะรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับแต่จะไม่เตรียมทรัพย์สินนะไม่ได้มองว่าจะกระจายทรัพย์สินความเสี่ยงไว้อย่างไรในสภาวะเงินฝืดเงินเฟ้อเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาจากภัยทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านของการเผชิญหน้าของมหาอำนาจซึ่งอาจจะเป็นมหาสงครามนะซึ่งแน่นอนนะในช่วงของมหาสงครามมันก็ต้องเกิดความอดอยากนะข้าวของขาดแคลนรวมถึงเรื่องอาหารการกินนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่ผมพูดถึงและมีคนที่ปลอดภัยแต่ไม่รอดนะครับเพราะอะไรครับเพราะบางคนพอฟังแล้วก็เตรียมตัวอย่างไรใช่ไหมคำว่าเตรียมตัวเนี่ยเราต้องเข้าใจนะทุกคนรักชีวิตแต่ทรัพย์สินที่หามาก่อนนั้นเนี่ยนะที่เตรียมตัวมาสะสมเป็นเงินสดเป็นทองคำเป็นที่ดินเพาะปลูกนะครับโอ้โหซื้อของต่างๆนานาบางคนนะครับรายได้ที่หามาเนี่ยก่อนหน้านี้นะมันมีเรื่องของวิบากกรรมด้วยนะแปลว่าเมื่อกี้เราหาทรัพย์มาโดยไม่สุจริตหาทรัพย์มาโดยผิดศีลผิดธรรม
ถึงแม้เราจะปลอดภัยนะครับในเชิงของทรัพย์สินนะถึงแม้เราจะป้องกันในเรื่องของเงินฝืดมีเงินสดเยอะป้องกันเงินเฟ้อมีทองคำมีที่ดินเพาะปลูกและป้องกันเศรษฐกิจตกต่ำแต่เราอาจจะไม่รอดนะครับจากเรื่องของภัยสงครามนะหมายถึงว่าถ้าเกิดเขามีการต่อสู้กันนะอาจจะมีภัยสงครามหรืออะไรก็แต่หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วมนะหรือว่าพายุหรือแผ่นดินไหวซึ่งผมก็เคยบอกนะครับนะบางทีเราจะเตรียมตัวปลอดภัยทั้งทรัพย์สินแต่ชีวิตอาจจะไม่รอดนะครับเพราะว่าเราขาดศีลธรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะรอดและปลอดภัยนะในคลิปก่อนนะครับไปย้อนดูคนที่จะรอดและปลอดภัยก็คือคนที่มีสติปัญญาอยู่ในศีลในธรรมนะครับเดินบนทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรอดเนี่ยนะจะต้องมีสติปัญญาคือรู้จักการกระจายทรัพย์สินนะครับในเฉพาะเงินฝืดเงินเฟ้อเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่หรือจะมีภัยอื่นเช่นภัยจากสงครามที่ผมพูดไปแล้วนะครับหรือว่าภัยจากเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็เป็นผู้ที่มีศีลธรรมนะมีศีล5ธรรมะ5นะครับเจริญสติภาวนานะครับก็จะแคล้วคลาดพูดง่ายก็คือจะรอดจากภัยพิบัติรอดจากภัยสงครามได้ด้วยแล้วก็มีทรัพย์สินติดตัวไปนะในการที่จะป้องกันตนเองนะครับเลี้ยงดูตนเองนะและครอบครัวด้วยปัจจัย4นั่นเองนะเพราะถ้าเกิดคนที่รอดนะแต่ไม่ปลอดภัยก็บอกว่ารอดไปแต่ไม่มีทรัพย์สินอันนี้ก็ไม่ดีนะหรือว่าคนที่ปลอดภัยคือเตรียมทรัพย์สินไว้หมดแต่ไม่รอดนะครับเพราะอะไรฮะเพราะวิบากกรรมผมถึงบอกว่ามันเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกนะแปลว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือในโลกมันจะมีคนที่ประกอบด้วยเป็นคนดีมีศีลธรรมด้วยมีสติปัญญาด้วยนะในการบริหารจัดการทรัพย์สินแต่มันมีคนในโลกที่เป็นคนที่ทุจริตผิดศีลธรรมนะแต่กอบโกยทรัพย์สินไว้ก็มีทรัพย์สินไว้มากเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องประกอบด้วย2ส่วนคือทรัพย์สินก็ต้องบริหารจัดการด้วยสติปัญญาต้องรู้จักหาต้องรู้จักเก็บกันเองก็หามาโดยทางสุจริตนะครับหามาโดยชอบด้วยศีลธรรมนะทำเป็นสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะอย่างเนี้ยก็จะรอดปลอดภัยนึกภาพมั้ยจะรอดและปลอดภัยด้วยแต่ถ้าเกิดมันมีประเภทใดประเภทหนึ่งนะเค้าเรียกว่าบางคนขาดสติปัญญาไม่ได้เตรียมทรัพย์สินไว้เลยนะอาจจะรอดนะครับแต่รอดแบบคือเรียกว่ามันมีความทุกข์ทรมานนะเขาบอกว่ามันรอดชีวิตแต่อาจจะไม่มีทรัพย์สินเหลือนะหรือว่าเกิดความพัดภาคอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะครับหรือบางประเภทคืออาจจะปลอดภัยนะในทรัพย์สินเตรียมไว้หมดเลยนะมีพร้อมทุกอย่างแต่ไม่รอดนะครับเพราะว่ากรรมจัดสรรถึงเวลากรรมจัดสรรนะครับก็เขาบอกว่าคนที่ทำคุณงามความดีนะมีศีล5ธรรมะ5ประกอบด้วยสติปัญญาเห็นไหมมีศีล5ธรรมะ5ด้วยแต่ต้องประกอบด้วยสติปัญญาต้องเจริญสติภาวนาอยู่บนเส้นทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการอย่างนี้แหละครับผมเชื่อว่าจะรอดจะปลอดภัยจากภัยวิกฤตนานาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับหรือว่าวิกฤตทางด้านของความขัดแย้งความวุ่นวายทางสังคมแล้วก็ในเรื่องของการศึกสงครามแล้วก็ปลอดภัยจากเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินานาผมเชื่อว่ากรรมจัดสรรนะทำจัดสรรให้แคล้วคลาดให้รอดปลอดภัยซึ่งต่างนะจากบางคนนะบางคนนี่อย่างที่บอกเป็นคนที่อาจจะเป็นคนรักษาศีลนะแต่ว่าขาดสติปัญญาไม่ได้เตรียมทรัพย์สินไว้เลยนะเชื่อนะว่าจะรอดรอดนะรอดด้วยศีลนะแต่ว่าขาดสติปัญญาก็ขาดทรัพย์นะอีกประเภทหนึ่งก็คือนะอาจจะปลอดภัยนะด้วยทรัพย์สินนะหามาเยอะนะสะสมทรัพย์สินเยอะมีเงินสดมีทองคำมีที่ดินเยอะแยะไปหมดแต่ไม่รอดเพราะว่าทุศีล นะครับไม่มีศีลเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันทั้ง2ประเด็นทั้งเป็นผู้ที่มีศีลและประกอบด้วยสติปัญญาหรือพูดง่ายๆคือเดินบนทางสายกลางนั่นเองอริยมรรคมีองค์8ประการสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิครบองค์8ประการผู้นั้นล่ะครับจะแคล้วคลาดรอดและปลอดภัยจากวิกฤตนานจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะชี้แจงไขประเด็นนะให้เห็นชัดเจนนะท่านจะได้ทราบว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะรอดและปลอดภัยหรือทุกคนจะปลอดภัยและรอดนะครับนะเพราะว่ามันทำกรรมมันไม่เหมือนกันนะกรรมก็จะจำแนกไปตามเหล่าสัตว์ทั้งหลายนะครับแต่ถ้าเกิดท่านต้องการเป็นทั้งคนที่รอดและปลอดภัยก็
็ต้องประกอบด้วยศีล5ธรรมะ5เจริญสติภาวนาตั้งตนเองอยู่บนทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการทำให้ครบบริบูรณ์นะครับทั้ง8องค์ประกอบไล่ตั้งแต่นะสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะนะความคิดอ่านถูกต้องในเรื่องของบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมกฎไตรลักษณ์นะครับในเรื่องของสัมมาชีวะประกอบอาชีพสุจริตนะครับสัมมากัมมันตะกระทำความดีทั้งหลายนะครับสัมมาวาจาพูดจริงนะครับไม่พูดเท็จพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สัมมาสติเป็นผู้ที่เจริญสติอยู่เสมอๆในทางที่ถูกต้องสัมมาวายามะมีความเพียรไม่ให้จิตตกไม่ให้ท้อแท้ไม่ให้ท้อถอยแล้วก็มีสัมมาสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองนะครับองค์ประกอบ8ประการนี้จะทำให้ท่านรอดและปลอดภัยโอเคนะครับก็ขอให้ฟังและพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามและสนใจอาจารย์เสกเสมอมากเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ